สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ First Club ครับสำหรับคนรักสารลมค่ะวันนี้ผมไอซ์นะครับมาเป็นพิธีกรรับเชิญเหมือนเดิมแล้วก็คนนี้ครับเจนนี่ค่ะเจนนี่นะครับเป็นสตาฟที่ทำงานประจำร้านนะครับเป็นพนักงานประจำของสเก็ตพาร์ทนั่นเองเรามาสอบถามหน้าที่พิเศษที่เจนนี่จะได้ทำเพิ่มกันนั่นก็คือ PR ประจำร้านนะครับส่วนหน้าที่ PR จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวลองไปถามเจนนี่เลยครับเจนนี่ครับPR ที่เจนนี่จะได้เริ่มทำก็คือทำอะไรมั้งครับขอให้คำแนะนำลูกค้านะคะที่มาเล่นมาใช้บริการในร้านสเก็ตเป็นครั้งแรกค่ะที่ไม่ทราบข้อมูลแล้วก็มาสอบถามที่เจนนี่ได้อะค่ะเอาละครับสำหรับน้องๆหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่มาใช้บริการเป็นครั้งแรกแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเจนนี่นะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับจะยืนอยู่ตรงบริเวณทางเข้าร้านใช่ไหมครับผมคอยให้คำแนะนำแล้วก็ต้อนรับลูกค้านะครับเจอเจนนี่สอบถามข้อมูลได้เลยนะครับแล้วในวันนี้นะครับเราก็ยังมีวิดีโอเด็ดๆนั่นก็คือเทเลอร์ไอสเก็ตสไลด์คอนเทสต์ฟอร์ลูกี้2011มาให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะครับเจนนี่เดี๋ยวยังไงเราไปติดตามชมกันเลยนะครับไปเลยครับเป็นไงครับเจนนี่กับเทปสไลด์ที่เอามาฝากยอดมากเลยค่ะแล้วเทปที่แล้วนะครับผมกับปอยได้เอารองเท้ารุ่นใหม่ๆมาให้เพื่อนๆกับน้องๆได้ดูกันเจนนี่เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับเห็นแล้วสวยมากนะคะสุดยอดเลยค่ะเจ๋งแล้วยังมีเพื่อนๆกับน้องๆบางคนนะครับที่เขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ไกลมากมาดูรองเท้าไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าเลยเรามีหนทางไหนช่วยเหลือเพื่อนๆกับน้องๆพวกเหล่านี้ไหมครับมีค่ะทางร้านของเรานะคะได้เปิดเว็บไซต์นะคะขายรองเท้าสเก็ตโดยเฉพาะเลยค่ะที่ www.sketpath.com นะคะเว็บนี้เลยนะครับใช่ค่ะเว็บนี้เลยค่ะเอแล้วนอกจากเว็บนี้นะครับที่ขายรองเท้าแล้วเรายังมีขายอะไรอีกครับขายชุดป้องกันนะคะหมวกกระเป๋าแล้วก็โคนนะคะแล้วถ้าเกิดว่ารองเท้าสเก็ตที่น้องๆใส่อยู่เสียล่ะครับทางร้านของเรานะคะรับประกันคุณภาพตลอดการใช้งานค่ะก็คือมีคลินิกสเก็ตพาร์ทนะคะคอยซ่อมรองเท้าให้กับน้องๆ นะคะที่ชำรุดเสียหายค่ะเอาละครับสำหรับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดมาดูรองเท้าไม่ได้นะครับก็สามารถเข้ามาดูในเว็บ sketpath.com ที่เราแนะนำกันได้เลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นช่วงของ Sket Request แล้วเจนนี่ถ้าเกิดว่าอยากฝึกนะครับเดี๋ยวเจนนี่ก็เข้าไปดูได้นะครับในช่วงของ Sket Request เรามีท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยไปเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Sket Request วันนี้พบกับผมไอซ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาฝึกแล้วก็เรียนรู้ท่า Back One Leg กันนะครับส่วนท่าทางการฝึกท่า Back One Leg จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ
สำหรับท่าแบ็กวันเลงนะครับเริ่มต้นเราจะเข้าด้วยท่าแบ็กเนลสันก่อนนะครับแล้วเราจะยกขาหลังขึ้นนะครับปล่อยให้ขาหน้านะครับไหลเป็นแบ็กสเน็คไปเรื่อยๆนะครับส่วนขาหลังนะครับทำหน้าที่สะบัดขึ้นลงนะครับเป็นในการช่วยสะบัดให้ขาหน้านะครับผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันอีกครั้งนึงนะครับเป็นไงครับกับท่าแบ็กวันเลกคิดว่าคงไม่ยากนะครับถ้าใครหลายๆคนทำแบ็กเนลสันได้นะครับลองยกขาหลังขึ้นดูนะครับแล้วปล่อยให้ขาหน้าไหลไปเป็นแบ็กสเน็คนะครับสำหรับท่านี้นะครับเอาไปฝึกกันเยอะๆนะครับแล้วเราจะทำได้คล่องแน่นอนสำหรับในวันนี้ช่วงของสเก็ตตี้เคสลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำห้างหุ้นส่วนจำกัดสเก็ตพัท www.fortview.com แนะนำติชมรายการหรือว่าแนะนำนักสเก็ตฝีมือได้ที่อีเมล fortclub@hotmail.com นะครับหรือว่าน้องๆเพื่อนๆนักกีฬาคนไหนอยากจะมาเป็นพิธีกรร่วมกันก็แนะนำตัวเองมาได้นะครับแล้วเรายังติดต่อกันได้อีกหนึ่งช่องทางทางแฟนเพจนั่นก็คือ www.facebook.com/fortclub นะครับสำหรับวันนี้ขับสำหรับคนรักชะลาลมนะครับคงต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็มาสอบถามข้อมูลที่เจนี่ได้เลยนะครับส่งไอ้มาเป็นพิธีกรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเอาใหม่หลุดลิ้นทักแล้วก็ดูแลคุณภาพของทั้งหุ้นส่วนสเก็ตพัดแล้วมาจับตาเข้าหน่อยแต่ก็ไม่ดีนิดขอขอบคุณเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะคะที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ทำ